สวัสดีคุณน้องตั้นคะนี่คือโฮย่าหมดเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะไล่ข้างล่างนี่ก็ใช่อันนี้มันเป็นลูกไม้ที่เราทำไว้ทำพันธุ์จะได้สายพันธุ์ใหม่ๆออกมาสีใหม่ๆออกมาจะได้ไม่ซ้ำเดิมๆแบบอ๋อแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาจิ้มใช่ค่ะแล้วขอโทษนะขายต้นนึงได้เท่าไหร่เนี่ยได้แค่เต็มที่50บาทแถว1 1 2 3 4 200กว่ากระถางสถางละ50 50อุ๊ย 2,000 กว่าสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอ้ยตายเป็นล้านนะยะโอ้ยคุณนายส้มแป้นรวยนะยะตายแล้วแล้วฉันอยากจะดูมันมีกี่สายพันธุ์นะโหย่าเนี่ยเป็นร้อยละมั้งอ๋อแล้วฉันอยากเห็นดอกมันอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิอันนี้ดอกมันดอกเขาจะประมาณนี้โอ้ยสวยนะเธอแล้วมันจะต้องอยู่นานไหมดอกดอกประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เหรอถ้าสมมติว่าเขาร่วงไปเนี่ยอาจารย์อย่าไปเด็ดตรงนี้ออกคือเขาจะออกก้านเดิมออกได้จนตรงนี้เขาตายแหละเดิมเออคุณนายส้มแป้นคะเดี๋ยวอยากจะทดลองเพาะพันธุ์โหย่าจะให้ฉันอาจปลูกได้ไหมได้ไปปลูกตรงไหนอะโอ้หากินยากมาก แค่นี้เธอก็ได้เงินแล้วเหรอตายเอาตรงนี้ที่มียางทิ่มลงไปเหยียบลงไปเลยนี่ดูอย่างแบบให้อยู่ตรงกลางอะค่ะฉันได้เงินแล้วหรอแล้วถ้าอันนี้พอมันเป็นขึ้นมาเราขายกี่บาทถ้าเป็นแล้วอะไรแล้วก็อยู่ที่ประมาณ25บาท30บาทต่อต้นทิ่มทีเดียวก็30บาท โอ้คุณพระทำไมมันได้เงินได้ทองง่ายจังวะ นี่แต่ฉันว่าเนี่ยก็กินไม่ได้เราไปหาอะไรที่กินได้ดีกว่าไหมส้มแป้นได้ค่ะว่าลองชิมสิแล้วหนูจะได้นอนไหมคะคืนนี้อ้าววิ่งคลองน้ำทั้งคืนอ่ะแล้วอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมเวรที่เธอทำแล้วแหละหนูจะชิมแล้วนะชิมค่ะลองมือ เฮ้ยทำไมมองหน้าแบบนั้นนะเหมือนมันจะเอาเรื่องแค้นเราอย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมครับสุขภาพของช่องปากแล้วก็ฟันเนี่ยเราถือว่าสำคัญมากนะถัดจากฟันน้ำนมเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นฟันแท้แล้วเราก็จะมีฟันแท้เพียงแค่ชุดเดียวถ้าคุณผู้ชมไม่ดูแลไม่รักษาโอกาสที่ฟันจะเสียเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นฟันผุเสียวฟันหรือแม้กระทั่งนะเหงือกอักเสบเป็นลามนาดเป็นอะไรตัวละคราวนี้แหละคุณผู้ชมวุ่นวายใหญ่โตเลยคราวนี้เราก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลฟันโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการแปรงฟันแล้วก็การทำความสะอาดฟันได้อย่างไรให้มันถูกวิธีนะครับไปถามคนนี้เลยครับคุณกอล์ฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรของเรานะครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟอาจารย์ครับคุณกอล์ฟอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงต้องถามแล้วล่ะว่าวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคือเราเนี่ยต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือถ้าให้ดีเนี่ยก็คือแปรงหลังมื้ออาหารทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีเลยแล้วก็แปรงฟันครั้งนึงเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยจุดละ 2-3 นาทีต่อจุดนะครับโดยวิธีการแปรงเนี่ยเราต้องตั้งแปรงให้เอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็แปรงขึ้นแปรงลงสิ่งที่เราห้ามลืมเลยก็คือลิ้นกับพุงแก้มอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือที่อยู่ในบริเวณช่องปากเนี่ยเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆครับทำให้มีปัญหาช่องปากไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากนะครับที่มีกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่าปัญหาฟันผุอะไรต่างๆตามมาได้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมกับช่องปากแต่ละคนครับครับผมอ๋อคุณผู้ชมคะเรื่องของยาสีฟันก็ยังสำคัญอีกใช่ไหมยาสีฟันที่ดีที่แนะนำคืออะไรคุณกอล์ฟครับผมตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ายาสีฟันที่เราแปรงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะครับที่เรามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะที่มีไม่ว่าจะเป็นสารขัดฟันนะครับแต่งสีกินรสซึ่งยาสีฟันเหล่านั้นก็ดีนะแต่ดีในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากนะครับแต่การเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและนอกจากเราที่ได้ช่องปากสะอาดแล้วนะครับเรายังมีสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียนะในช่องปากนะทำให้ปากเนี่ยหอมสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ผมแนะนำเลยก็คือพวกการพูใบข่อยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่เราต้องเสริมการป้องกันเข้าไปด้วยซึ่งการป้องกันเหล่านั้นก็คือเราจะได้จากฟลูออไรด์ซึ่งในฟลูออไรด์เนี่ยจะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการลดการฟันผุนะครับโดยจะไปช่วยเรื่องการเพิ่มสารเคลือบฟันตรงนั้นให้แข็งแรงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าฟลูออไรด์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือจะอยู่ในยาสีฟันเฟรชมินท์ที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับสำหรับคุณผู้ชมสั่งยาสีฟันเฟรชมินท์ไปใช้ด่วนเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับสิทธิพิเศษสำหรับยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินท์ปกติ1หลอด350บาทยกโทรศัพท์ให้ทัน50สายตอนนี้3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดฟังไม่ผิดทั้งหมด6หลอดจากราคาเดิม 2,100
100บาทนะครับคุณผู้ชมชำระเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับโทร02-157-8911 02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับขอบพระคุณมากครับและสำหรับคุณผู้ชมครับเราไปชมโซ่ออนโรสกันต่อครับลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านฮิมนาหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านฮิมนาจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณชาคริสสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับร้านของคุณชาคริสชื่อว่าฮิมนาขายอาหารอะไรบ้างคุณชาคริสแนะนำเลยครับร้านของผมเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นร้านติดทุ่งนาก็เลยชื่อว่าร้านฮิมนาฮะก็เลยมีเมนูเด่นคือยำฮิมนาซึ่งใช้ผักพื้นบ้านที่ขึ้นทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมมาปลูกแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมาเป็นเมนูหลักของร้านครับผมเปิดมานานหรือยังครับคุณชาคริสเปิดมาประมาณ4ปีครับอาจารย์ครับอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำไหมคะเขาใช้ผักของทางเหนือนะคะใบบัวบกผักกูดมีสมุนไพรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาจารย์หมอครับผมก็เท่าที่ดูสูตรที่ส่งมาให้นะครับถ้าเกิดสิ่งที่จะเป็นกังวลก็น่าจะเป็นการทำน้ำยำใช่ไหมครับเราจะต้องใส่พวกน้ำปลาหรือว่าพวกซอสพวกพริกเผาอะไรพวกนี้ลงไปด้วยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องลดปริมาณโซเดียมในอยู่ในเครื่องปรุงพวกนี้ลดลงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของพวกสมุนไพรเงี้ยคือดีมากๆนะครับก็อาจจะต้องอาศัยคำแนะนำจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกทีนึงนะครับการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับว่าเราจะต้องปรับยังไงเพื่อที่จะลดปริมาณโซเดียมลงนะครับคุณชาคริสเมนูจริงๆเมนูยำของคุณชาคริสอ่ะมันน่ากินหมดอยู่แล้วล่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยโดยเฉพาะยำนาหรือแม้กระทั่งยำปลาช่อนทอดลุยสวนตัวแปรมีอยู่ที่เขาที่คุณชาคริสซื้อมาใช่ไหมใช่ครับผมเราก็ไม่รู้เขาใส่กันบูดกันลาไหมเราก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าคุณชาคริสมาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาก็ถ้าไม่ใส่มันก็อาจจะไม่อร่อยไม่มีกลิ่นหอมน้ำปลามันก็ทำให้ยำบ่แซ่บเนาะเขาเรียกไม่หนูบ่รักลำบ่ลำนี่คุณ คุณชาคริสคงต้องเลือกน้ำปลาที่แบบโซเดียมต่ำอะโลโซเดียมหรือว่าโลโซลค่ะทีนี้ต้องถามเสร็จแล้วลูกค้าเกิดบอกไม่อร่อยขึ้นมาชาคริสจะทำยังไงอ่ะถ้าผมลองลดดูถ้าเกิดมันลูกค้าบอกว่าไม่อร่อยก็ต้องกลับมาสูตรเดิมแล้วก็เพิ่มลดอาจจะลดความเค็มลงนิดๆนะครับอาจารย์ครับค่ะขอให้ขายดีเนาะอาจารย์หมอขอบคุณนะโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเมนูยำฮิมนาปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1950มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1062มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 46% เมนูยำปลาช่อนทอดลุยสวนปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1501มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่852มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีครับ